นำแปรงสำหรับเขียนคิ้วจุ่มอายแชโดว์สีดำจากนั้นนำมาเริ่มเขียนที่หางคิ้วเป็นอันดับแรกและค่อยๆไล่ไปตามรูปคิ้วค่ะจัมโบ้อายเป็นซิลสีและปีนทาบริเวณเปลือกตาให้ทั่วนะคะเพื่อทำให้ดวงตาดูเข้มและดุมากขึ้นค่ะจากนั้นใช้แปรงสำหรับสมาร์ทสีนะคะค่อยๆเกลี่ยสีดำที่เป็นเนื้อครีมที่เราได้ลงไว้แล้วให้มีความเนียนและดูจางลงค่ะนั้นใช้แปรงนะคะไลท์อายแชโดว์ในแนวเฉียงขึ้นค่ะวิธีการนี้จะช่วยทำให้ตาเราดูเฉียวขึ้นด้วยค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีดำอีกครั้งนะคะทาทับบริเวณอายแชโดว์เนื้อครีมที่เราได้ทาลงไปก่อนหน้านี้วิธีการนี้จะทำให้อายแชโดว์นั้นติดทนยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีขาวนะคะทาบริเวณหัวตาไปยังกลางตานะคะเพื่อทำให้ตาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะใช้สีแดงเลือดหมูนะคะค่อยๆไล่ไปตามบริเวณเปลือกตาใต้หนวดคิ้วเพื่อทำให้ตาดูช้ำจะได้ลุคของฮาโลวีนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะเบลนด์หางตาให้สีกลืนกันมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใช้ NYX Jumbo Eye Pencil สีดำนะคะค่อยๆไล่ไปตามบริเวณขอบตาค่ะโดยจะเริ่มจากหางตาก่อนนะคะวิธีการนี้นะคะเราจะทำให้ตาดูเข้มดูดุและทำให้ตาดูโตขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเขียนอายไลเนอร์ค่ะโดยจะเริ่มเขียนจากหัวตาไปยังหางตาในแนวเฉียงขึ้นนะคะวิธีการนี้จะทำให้ตาเราดูเฉียวขึ้นด้วยค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีครีมนะคะค่อยๆไล่บริเวณหัวตาไปยังใต้หนวดคิ้ววิธีการนี้จะทำให้คิ้วดูเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะใช้ลิปสติกสีแดงเลือดหมูนะคะค่อยๆทาให้ทั่วริมฝีปากค่ะการเลือกใช้โทนสีแบบนี้นั้นจะทำให้เราดูเป็นสาวเซ็กซี่และดูลึกลับมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีขาวนะคะ
ิ่มความฉ่ำวาวให้กับริมฝีปากเราจะทาลิปกลอสในโทนสีเดียวกันให้ทั่วริมฝีปากอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการนี้ปากของเราจะยิ่งดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการเช็ดดิ้งใบหน้าค่ะด้วยการไล่ไปตามบริเวณกรามโหนกแก้มและกรอบหน้าวิธีการนี้นะคะจะช่วยทำให้ใบหน้าเราดูตอบมากยิ่งขึ้นค่ะ